วัสดีจ้ามาพบกับครัวแม่พึ่งวันนี้มีเมนูสุขภาพเต้าหู้นึ่งซีอิ๊วเห็ดหอมสูตรง่ายๆหอมอร่อยลงตัวใครๆก็ทำได้มาเข้าครัวทำกันเลยจ้าเตรียมส่วนผสมสำหรับทำเมนูเต้าหู้นึ่งซีอิ๊วเห็ดหอมกันเลยอันดับแรกเราก็มาปรุงในส่วนของน้ำซอสกันก่อนนะคะใส่ซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะซอสเห็ดหอม1ช้อนโต๊ะแม่พึ่งใส่น้ำตาลประมาณ1ช้อนชาจะมีรสหวานกลมกล่อมกำลังดีเลยค่ะพริกไทยป่นครึ่งช้อนชาแป้งมันครึ่งช้อนชาจ้ะซีอิ๊วดำครึ่งช้อนชานะคะเพื่อให้สีสันสวยงามน่าทานน้ำมันงาครึ่งช้อนชาเพิ่มความหอมอร่อยค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับความอร่อยแม่พึ่งจะใส่น้ำที่แช่เห็ดหอมนะคะลงไปในน้ำซอสด้วยประมาณ3ช้อนโต๊ะเพื่อเพิ่มความหอมอร่อยแบบธรรมชาติให้เมนูนี้จ้ะแม่พึ่งใช้เป็นเต้าหู้อ่อน1ชิ้นเห็ดหอมนำไปแช่น้ำแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะขิงซอยแล้วก็พริกแดงเพิ่มความหอมสีสันที่น่าทานซอสปรุงรสที่เราได้จัดเตรียมไว้แล้วนะคะนำเต้าหู้อ่อนมาหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้เพื่อความสวยงามแล้วก็เพื่อความสะดวกในการรับประทานด้วยจ้ะแม่พึ่งใช้วิธีการนึ่งเต้าหู้แบบง่ายๆโดยการนำไปใส่ไมโครเวฟประมาณ2นาทีจ้ามาทำต่อกันเลยในส่วนของซอสปรุงรสนะคะแม่พึ่งก็จะใส่น้ำมันลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนำเห็ดหอมลงไปผัดให้หอมน่าทานเลยจ้ะค่อยๆผัดเห็ดหอมไปเรื่อยๆจนเห็ดหอมเริ่มสุกก็จะได้กลิ่นหอมน่าทานมากๆเลยจ้ะนำซอสปรุงรสใส่ลงไปได้เลยคนให้เข้ากันนะคะเพราะว่าข้างล่างเนี่ยจะมีแป้งอยู่ใส่น้ำลงไป 2-3 ช้อนโต๊ะเพื่อให้ซอสเนี่ยไม่เข้มข้นหรือว่าเหนียวเกินไปผสมทุกอย่างให้เข้ากันเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้ซอสที่น่าทานแล้วใส่ขิงซอยแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงลงไปเลยจ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าซอสหอมๆ อร่อยนะคะสำหรับราดบนเต้าหู้ตอนนี้แม่พึ่งก็นำซอสซีอิ๊วขาวเห็ดหอมมาราดบนเต้าหู้น่าทานมากๆเลยค่ะซอสเห็ดหอมฉ่ำๆเข้มข้นกับเนื้อเต้าหู้นุ่มๆอร่อยเข้ากันมากๆเลยจ้าวันนี้แม่เพิ่งทำเป็นอาหารเจก็เลยไม่ได้ใส่ในส่วนของต้นหอมแล้วก็ผักชีทุกท่านสามารถตกแต่งเพิ่มเติมด้วยต้นหอมผักชีหรือใบตองโอหอมๆก็ได้นะคะเพิ่มความน่ารับประทานและสีสันที่สวยงามยิ่งขึ้นไปอีกเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าเมนูเต้าหู้นึ่งซีอิ๊วเห็ดหอมแบบง่ายๆสไตล์ครัวแม่เพิ่งถ้าท่านชอบคลิปการทำอาหารง่ายๆทำทานได้ทุกวันในสไตล์ครัวแม่พึ่งอย่าลืมกด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆติดตามเพื่อไม่ให้พลาดเมนูอร่อยๆในทุกๆวันเลยค่ะ